และตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งผู้นามาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมหาเทมุฮัมมัดซึ่งปัจจุบันอายุ93ปีก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาจะทบทวนโครงการไม่กับโปรเจกต์ทุกโครงการที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้ทําเอาไว้เพื่อพยายามลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่ปัจจุบันสูงถึง1ล้านล้านริงกิตหนึ่งในนั้นก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงครับที่เชื่อมระหว่างกรุงักลาลัมเปอร์กับประเทศสิงคโปร์ ล่าสุดนี้มีรายงานนะครับว่าโครงการดังกล่าวจะถูกเลื่อนออกไปอีก2ปีแต่ไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างที่มหาเทคเคยเปิดเอาไว้ในตอนแรกครับนิเตายสารข่าวเศรษฐกิจรายสัปดาห์ดีเอชของมาเลเซียรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ้างแหล่งข่าวภายในรัฐบาลยืนยันว่า มาเลเซียและสิงคโปร์ตกลงที่จะเลื่อนโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงความยาว350กิโลเมตรที่จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างกรุงกลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์จาก4ชั่วโมงเหลือ90นาทีเลื่อนออกไปอีก2ปีครับเป็นวันที่31พฤษภาค,คม2563โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้เวลารัฐบาลมาเลเซียทบทวนนโยบายการคลังของตัวเองครับ ล่าสุดรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาเลเซียอาสมินอาลีออกมายืนยันวันนี้ครับว่าทั้งสองประเทศตกลงเลื่อนโครงการจริงแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของเงื่อนเวลาโดยอ้างว่าต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลงใหม่ก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยได้และบอกเพียงว่าช่วงเวลามีความสมเหตุสมผลและงบประมาณต้องถูกลงครับนายกรัฐมนตรีมหาเทมฮอมัดสั่งทบทวนโครงการที่มีเม็ดเงินลงทุนระดับพันล้านริงกิตทั้งหมดในสมัยอดีตนายกนา,กนาจิปราซักครับ โดยตอนแรกเขาเปลยว่าจะยกเลิกโครงการรถไฟเชื่อมสิงคโปร์ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี2,569แต่ภายหลังสิงคโปร์ออกมาโต้กลับว่ามาเลเซียต้องจ่ายค่าชดเชย500ล้านริงกิตหรือประมาณ4,000ล้านบาทหากยกเลิกโครงการจริงมาเลเซียจึงมีจุดยืนที่อ่อนลงและหันมาเจรจากับสิงคโปร์แทนครับ